ไปนะไอพี่ต้องเท้าวันนี้ครับผมครับผมก็ตื่นเต้นมากครับก็เป็นอัลบั้มที่ตั้งใจทำมากก็ทำอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นอัลบั้มที่เหมือนเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งของชีวิตนะครับก็อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาอยากให้ไปสตรีมมิ่งฟังกันนะครับก็19นี้นะครับวันที่19นี้ก็ออกแล้วทั่วโลกก็อยู่ที่ไหนในมุมโลกก็ฟังได้นะครับไปสตรีมมิ่งได้ Two Minute Nights in MKK นะครับก็เกี่ยวกับชีวิตผมที่มาอยู่กรุงเทพก็15ปีได้แล้ว4ปีในการสะสมประสบการณ์อะไรครับที่หายไปจากอัลบั้มครับก็ดีครับอัลบั้มนี้เค้าเรียกว่าเต็มที่มากๆก็ทั้งเรื่องดนตรีทั้งเรื่องโปรดักชั่นนะครับแล้วก็บ้านใหม่ของเราโซโฟลด้วยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเฟลเวอร์ใหม่ๆรสชาติใหม่ๆนะครับก็มีเค้าเรียกว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เป็นคนที่เราไม่เคยร่วมงานกันด้วยเลยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ที่เค้าเรียกว่าฮอตที่สุดในยุคนี้นะครับของฮิปฮอปไทยนะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งก็ฟีเจอร์เพียบมีหลายท่านมากนะครับก็เป็นแรปเปอร์ที่โปรดปรานนะครับก็ได้มาร่วมงานสนุกสนานแล้วก็เข้มข้นแน่นอนกลับมาครั้งนี้ถือว่าจัดเต็มให้กับแฟนๆเลยใช่มั้ยครับพี่โต้จัดเต็มมากๆครับหวังว่ายังรอกันอยู่เออโปรดิวเซอร์ต่างๆมีโปรดิวเซอร์มีชื่อเสียงรวมกันอัลบั้มนี้ด้วยครับก็มีสแปชชี่นะครับก็ได้รางวัล Producer of the Year ด้วยปีที่แล้วนะครับมีทั้งอีโคมีเมย์ยูเจมส์คือเป็นของเค้าเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เบื้องหลังของเพลงที่เขาเรียกว่าฮอตที่สุดในเมืองไทยในวงการที่ผอบว่ายง่ายก็เป็นรุ่นน้องที่เขาเรียกว่าชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานน้องๆเขาอยู่ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมครับด้วยงานกับศิลปินแบบว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเราได้ทำงานกับคนใหม่ๆมันจะมีเคมีอะไรที่มันออกมาเลยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่สามารถกำหนดมันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการทดลองเอาไว้เป็นการทดลองที่ใช้เวลาประมาณ2ปีที่ตกพื้นออกมาได้เป็นอัลบั้มนี้ไฟครั้งนี้มันแรงกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมาไหมครับพี่โต้งแน่นอนครับมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ได้โชว์แบบว่าน้ำจิ้มในวันเผาไปด้วยมีอะไรบ้างครับวันนี้ความพิเศษก็เมื่อกี้ก็ได้เปิดเพลงครับในอัลบั้มสนิปให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเพลงที่เพิ่งออกมากับน้องๆ Four Eve นะครับมาร้องสดให้ฟังเขาเรียกเบาๆช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับอย่างที่ผ่านมายากมากที่จะเห็นพี่ต้มที่เห็นแบบว่านักร้องหญิงมาร่วมฟีเจอริ่งใช่ครับใช่เลือกเป็นน้องโฟอีฟน้องอาออนครับจริงๆแล้วอัลบั้มนี้เราก็อยากจะทำซาวอะไรใหม่ๆครับที่เราไม่เคยทำด้วยแล้วก็ประกอบว่าน้องวงโฟอีฟเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่ฮอตที่สุดแห่งยุคแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องเขาแต่ในช่องเวิร์กพอยต์นะครับแล้วเราก็เห็นทักษะการแรปหรือการร้องหรือมูดเขาอ่ะคือมันเหมาะกับเพลงนี้มากๆแล้วเราคิดนานมากนะครับจนได้น้องตะออมกับน้องโจรินมาก็ใครยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอเข้าไปดูได้นะครับชื่อเพลงก็ Feeling นะครับหรือตามท้ายคือเพลงรู้สึกนั่นเองมันจะบ่งบอกอะไรในเพลงนี้เป็นพิเศษไหมครับพี่ต้นเพลงนี้ต้องใช้ความรู้สึกฟังชื่อเพลงก็รู้สึกต้องใช้ความรู้สึกฟังครับพอได้ร่วมงานกับตะออมกับโจรินมันเป็นยังไงบ้างคะกับน้องๆเจเนอเรชั่นใหม่คือเขาทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปแล้วก็คาแรคเตอร์เขาคือเขาเคยอยู่ในรายการ Girl Group ที่เราเคยสร้างที่ผมเคยเป็นพิธีกรด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นทักษะเขาคือเหมือนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายคือเขามีความพัฒนาแล้วก็ความเข้มข้นในรายการทำให้ศักยภาพสกิลเขามันแบบมันโอเวอร์จริงครับสองคนนี้เก่งมากจริงๆทั้งกรุ๊ปเลยเก่งมากๆครับก็แสดงความในคาสำหรับอัลบั้มที่2ครับก็ Two Minute Nights in BKK นะครับอัลบั้มนี้ก็เต็มที่ครับ15เพลงนะครับก็11เพลงใหม่11เพลงใหม่ที่จะได้ฟังกันนะครับแล้วก็เที่ยงคืนของวันที่28ก็คือวันที่29นี้เองนะครับก็เป็นอินโทรของอัลบั้มนะครับชื่อเพลงว่ากรุงเทพ Guitar Midnight Flow นะครับเข้าไปฟังกันได้นะครับฝากไว้ด้วยฝากแชร์ฝากส่งให้เพื่อนๆฟังส่งให้พี่ฟังนะครับอยากให้มีเวลาฟังได้ต้นจนจบนะครับอัลบั้มนี้ตั้งใจทำมากๆ 2P Southside ครับอ่ะเร็วๆนี้เหมือนจะมีแบบว่าเทศกาลอะไรนะก็28นะครับ28 November นี่นะครับครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ตนะครับ Southside Festival นะครับก็มหกรรมนะครับ Hip Hop Festival ครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ตและในภาคใต้นะครับ28สิงหาคมนี้ครับบัตรขายแล้วนะครับที่ Ticket Melon นะครับก็บัตรเทียร์1ตอนนี้ก็ 1,250 บาทนะครับก็อยากให้ไปซื้ออยากให้มากันเยอะๆอยากให้สนับสนุนนะครับก็จริงๆงานนี้เราก็อยากทำให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้เพราะมันไม่คือเราเห็นหลายๆภาคหลายจังหวัดนะเคยมีเฟสติวัลเจ๋งๆเยอะแยะใหญ่ๆมันเยอะมากๆแล้วแต่ภูเก็ตเรายังไม่เคยมีนะครับก็อยากให้ลูกหลานภูเก็ตลูกหลานชาวใต้มีงานมันๆอย่างนี้มาสนุกด้วยแน่นอนครับนำทีมโดยผมนะครับ 2P Southside นะครับแล้วก็ Southside ภูเก็ตนะครับทั้งแบรนด์เลยไทเทเนียมนะครับ F Hero Already Dead นะครับ Smil Not Toy จาก Soul Flow นะครับแล้วก็ Saran แล้วก็ Die Out ด้วย
ต็มที่มากๆแล้วก็ F Hero นะครับคือไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับอยากให้ไปสนุกกันครับความตั้งใจในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือทางทีมอยากจะนำจุดซอฟต์พาวเวอร์ไปในตัวด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็อยากจะสร้างปรากฏการณ์สร้างมิติใหม่ให้กับภูเก็ตด้วยอย่างที่บอกว่ามันไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราเป็นเด็กภูเก็ตเราโตมาที่ภูเก็ตเราอยากให้เด็กภูเก็ตได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีอะไรสนุกๆแล้วก็เจ๋งๆอย่างเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับก็ตั้งใจทำมากครับทั้งทีมพวกเราให้ทุกคนมาเยอะหวังว่ามันจะหวังว่าเราจะได้เจอกันเออได้กลับไปบ้านเกิดคราวนี้คุณจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณก็เดี๋ยวก็ต้องเร่งครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกล่าสุดแล้วก็ทำ Road to Southside Festival มาก็มีการเล่นกิจกรรมแจกบัตรแล้วก็เป็นมินิโชว์นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีได้ลงไปโปรโมทอีกอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะอันนี้แล้วก็ตั้งแต่15ขึ้นไปแล้วก็เข้าบัตรได้เลยได้เข้างานได้เลยก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้จำกัดอายุเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในสวนน้ำอันดามันด้านสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดอันนึงของเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็ไม่ต้องห่วงโปรดักชันต่างๆมีต้องถามจัดเต็มแน่นอนครับจัดเต็มแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่านี่เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดอันนึงของเซาท์อีสต์เอเชียเรามีแบบเครื่องเล่นมีสไลเดอร์ตั้งแต่บ่ายสามนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทั้งวันเลยไปงานเราเซาท์ไซด์ตั้งแต่บ่ายสามนะครับก็อยากให้มาสนุกกันมากๆได้ไปจอยกันไปวันกันเนาะล่าสุดที่ผ่านวันเกิดมาด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันเกิดปีนี้มันพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างพิเศษตรงที่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้ไม่อะไรครับอย่างที่บอกว่ายุ่งกับอัลบั้มนี้แล้วก็ยุ่งกับงานที่จะเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็ Southside Festival ด้วยก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าจะกินข้าวต้องปิดมือถือครับก็เป็นครั้งแรกที่จะกินข้าวต้องปิดมือถือแล้วก็แต่ว่าพี่พลอยก็พาไปทานข้าวแล้วก็มีของขวัญนิดหน่อยก็ดีครับก็เป็นวันเกิดที่รู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรให้กับแบบเป็นวันเกิดที่อยากทำงานก็จริงๆก็อยากทำกันอื่นแหละแต่ว่ามันกระชั้นชิดนะฮะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแปลกแล้วก็รู้สึกโตขึ้นไปอีกปีก็ได้ทำงานในวันเกิดก็เต็มที่ครับจริงๆแล้วมันส่วนใหญ่ที่งานที่ทำตอนนี้มันก็จะเป็นงานในทางออนไลน์หรือว่านั่งคุยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยบอกว่าไปกินข้าวอะไรต้องปิดมือถือเป็นดินเนอร์ของเราสองคนไปเลยเพราะไม่นั้นก็ไม่ได้วางมือถือครับชั่วโมงนึงอะขอว่าไม่ว่ากันเขาขอร้องให้เราปิดหรือว่ายังไงพี่โต้งก็ไม่เขาไม่ได้ขอร้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทีมกินข้าวครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่มื้อวันเกิดหลายๆมื้อเลยแต่มันก็ติดเครื่องหรือเปล่าหรืออยากไม่ต้องใจมันอยู่กับงานนะครับพอใจมันอยู่กับงานมันไม่ใช่แค่วันนั้นนะแบบตลอดอ่ะอย่าเมื่อกี้ผมทานข้าวผมก็ปิดเครื่องนะแบบ15ทีอะไรเงี้ยเอาแป๊บนึงอ่ะมีบริการมาซ้ำรอยเหมือนที่เราพูดหรอเอากินตอนเที่ยงไม่ได้กินเที่ยงคืนถ้ากินเที่ยงคืนอาจจะซ้ำรอยถือว่าเป็นการแบบให้เกียรติเขาด้วยเนาะหรือยังไงประมาณนึงนิดด้วยครับอยากจะสักนิดนึงแล้วกินข้าวไม่อร่อยคุณพลอยให้อะไรเป็นของขวัญต้องบอกได้ไหมนี่ใส่มาพอดีเสื้อให้ใส่มาเปิดตัวอัลบั้มเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเปิดอัลบั้มใหม่ด้วยใช่ครับถูกใจเราไหมคะถูกใจครับเพราะถ้าเป็นผมไม่ซื้อแน่ครับแจ็คเก็ตตัวนี้มันราคาสูงไม่มันหายากครับมันหายากคืออยากได้มากๆอยู่แล้วเขาไม่บอกครับไม่บอกเป็นซีเครทเป็นตัวเดียวในโลกหรือว่ายังไงครับโต้ไม่รู้ไงไม่รู้ไงแต่ค่อนข้างหายากแล้วมันสีดำล้วนอะไรเงี้ยไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกถ้าบอกอาจจะเขินเขาไปสืบมาได้ยังไงว่าเราอยากได้ตรงนี้จริงๆเราชอบเสื้อผ้าคล้ายกันแบบพวกสตรีทแวร์อะไรเงี้ยครับเป็นสตรีทหน่อยนั่นที่เปิดกองผ่านมาว้าวเลยไหมครับพี่ต้องถามจริงๆให้อะไรก็ appreciate อยู่แล้วชอบมากๆอยู่แล้วขอบคุณที่คิดถึงหรือว่านึกถึงแค่นั้นก็แฮปปี้เราแค่พาไปทานข้าวก็แฮปปี้มากๆเขาได้บอกไหมว่าให้ของขวัญชิ้นนี้ความหมายมันเป็นอะไรยังไงเขาได้บอกกับพี่ต้องไหมไม่ได้บอกแต่ก็ประมาณนี้แหละเหมือนกับอัลบั้มใหม่จะออกมีเสื้อตัวใหม่ใส่อัลบั้มใหม่หรือว่าให้ใส่ไปเหมือนกับว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือเปล่าครับอาจจะไม่ขนาดนั้นครับอาจจะเป็นแบบเนี้ยสำหรับเปิดตัวอัลบั้มใหม่อยากให้แบบเป็นของขวัญเป็นกิฟต์ด้วยแล้วก็บวกกับที่มันใกล้วันเกิดด้วย2 in 1จริงๆเขาเกิดไหมครับว่าจำเป็นจะต้องใส่มาวันเกิดตัวไม่ครับไม่แต่เขาดีใจที่ใส่มาก็ตอนนี้ต้องเป็นเสื้อตัวโปรดของเราไปแล้วอีกหนึ่งตัวใช่ครับแน่นอนเขาได้มีอวยพรหรือมีบอกอะไรที่ต้องบอกสักเลยอ๋อเขามีในเขาเรียกในแคปชั่นครับอินสตาแกรมให้กำลังใจว่าเขาเห็นว่าช่วงนี้ปวดหัวทำงานเยอะแล้วบอกรักต่อหน้าบอกนั้นบอกทุกวันเรียกว่าข้างหลังได้เลยในการให้เล่าทุกวันจริงๆเราควรจะบอกกันทุกวันนะหรือถ้าเกลียดใครก็บอกได้เราต้องอย่าเก็บไว้ไงต้องอย่าเก็บไว้ต้องแชร์กันความรู้สึกเอาไว้แชร์เรา
เป็นคุณค่าไหมพี่โต้ใช้คำ appreciate ก็ดีครับแบบเหมือนกับเห็นค่าให้เกียรติมันช่วงนี้ก็มีทั้งงานและความรักไปด้วยกันสวยมากเลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรสวยงามเสมอมันต้องประคับประคองอัปเดตกันไปเหมือนที่บอกกับพี่ๆครั้งที่แล้วว่าคิดถ้ามันสวยเมื่อไหร่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่ที่การที่ผมว่าประคับประคองไปได้อัปเดตโฟกัสกันแต่ณวันนี้สำหรับพี่โต้กับพี่พลอยถือว่าแบบแฮปปี้สุดๆถือว่าดีครับแฮปปี้ครับโอเคแล้ววันนี้มาไหมครับมาครับมาครับเราจะเลทหน่อยแล้วก็ในอัลบั้มนี้คุณเขาก็เป็นใจเอ็นบีให้ด้วยใช่ครับคุณขอร้องท่านทำไหมครับอะไรนะฮะคุณต้องทำการขอร้องใช่ไหมครับว่ามันเล่นนี่ยังติดเลี้ยงข้าวเขาคืนอยู่ครับค่าตัวเป็นการเลี้ยงข้าวค่าตัวเป็นการเลี้ยงข้าวครับยังไม่ได้พาไปเลี้ยงเลยค่ากี่มื้อดีคะโอ้โหค่าตัว150,000กินข้าวครั้งละ3,000ถึงมือเนี่ยต้องไปนับแต่จริงไม่ได้ซีเรียสเลยเขาอยากช่วยอยากช่วยครับเขาอยากช่วยเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องครับดีมากขอบคุณพี่บอยพี่ต้องขอบคุณมากขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ